สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสีหน้าเหมือนกันเปะ๊ะลองตรวจ DNA อึง้งที่แท้เป็นฝาแฝดเผยเรื่องราวชีวิตสุดเศร้าเหลือเชื่อสองสาวเป็นเพื่อนสนิทกันมา34ปีหน้าเหมือนกันจนคนแยกไม่ออกตัดสินใจไปตรวจ DNA ผลชี้เป็นพี่น้องฝาแฝดกันในที่สุดสมาชิกในครอบครัวที่พัดพรากจากกันมานานหลายปีก็กลับมาพบกันอีกครั้งภายใต้การจัดสรรของพระเจ้า พื่อนสนิทสองคนในเมืองล่วอย่างมณฑลเหอหนานประเทศจีนซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ14ปีเนื่องจากรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งสองจึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกันโดยเพื่อนร่วมชั้นหลังจากพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วก็พบว่านอกจากหน้าตาแล้วยังมีความสนใจคล้ายคายกันเป็นเพื่อนที่ดีที่พูดคุยได้ทุกเรื่องอย่างไรก็ดีแม้ว่าทั้งสองคนจะมีภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันถูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านหนึ่งแต่โชคชะตาของพวกเขาแตกต่างกันมาก หวังนามสมมตุติมีช่งวงวัยเด็กที่มีความสุขแต่มีนามสมมุติตรงกันข้ามเธอถูกรับเลี้ยงโดยคู่สามีภรรยาสูงอายุได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคนรับใช้ และจะถูกทุบตีหากเธอทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดียิ่งเมื่อพี่ชายของเธอแต่งงานก็ยิ่งกลายเป็นฝันร้ายโดยเธอเล่าว่าพี่สะพ้ายอายุมากกว่าฉัน18ปีและมักจะทุบตีฉันบ่อยครั้งเสื้อผ้าที่ฉันใส่ก็ขาดรุงเริงและฉันก็ไม่กล้าขอสิ่งของจากครอบครัวโชคดีที่หวังมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีเสมอทั้งสองสนับสนุนและดูแลกันจนโตเป็นผู้ใหญ่และยังคงติดต่อกันต่อไปแม้หลังจากแต่งงานแล้ว กระทั่งสามีของหวังเสียชีวิตเนื่องจากอาการป่วยทําให้ภาระของครอบครัวก็ตกอยู่กับเธอเพียงลําพังในตอนนั้นมีเป็นฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนบ้างอย่างไรก็ดีในปี2547เกิดข่าวร้ายที่เหมือนสายฟ้าฟาดลงมามีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม หวังตัดสินใจช่วยดูแลเพื่อนที่เจ็บป่วยวันหนึ่งมีพูดถึงความคิดที่เธออยากจะตามหาญาติและมีพูดเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราเป็นฝาแฝดกันคนอื่นชอบพูดว่าเราน่าเหมือนกัน และเกิดความคิดที่จะทําการตรวจ DNA แต่หวังกลับคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพระาะตามเอกสารระบุว่าทั้งสองคนเกิดวันเวลาต่างกันอย่างไรก็ตามในที่สุดเธอก็ตกลงที่จะลองดูผลที่ได้นั้นไม่คาดคิดปรากฏว่าทั้งสองเป็นแฝดโมโนไซโกติกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝาแฝดที่เหมือนกันมาจากไข่เดียวกันที่ปฏิสนธิโดยอสุจิตัวเดียวเกิดขึ้นใน0.3เปอร์เซของการตั้งครรภ์ทั้งหมด หลังจากรู้ว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดกันทั้งคู่จึงตัดสินใจตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพวกเขาไม่เพียงแต่อัปโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังเข้าร่วมกิจกรรมคนที่ตามหาครอบครัวอีกมากมายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2552ชายชื่อเจียนามสมมุติได้ติดต่อมาหาพวกเธอ เปิดเผยว่าตัวเขาเองถูกรับเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่เขายังได้ติดต่อกับครอบครัวที่แท้จริงอยู่และเมื่อเขาเห็นรูปถ่ายพวกเธอที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกว่าหน้าตาดูคล้ายๆพี่ๆน้องๆที่บ้านของเขานายเจเรลล์ว่านามสกุลของบิดาผู้ให้กำเนิดของผมคือสวีเขามีลูกชาย3คนและลูกสาว3คน เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินในช่วงแรกๆจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขายลูก4ี่คนรวมทั้งฝาแฝดด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วแต่จริงๆแล้วตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เคยพูดไว้ว่าอยากได้ลูกสาวสองคนของตนเองกลับคืนมา ต่อมาผลการตรวจ DNA ยืนยันว่าเจียคือพี่ชายแท้ๆของหวังและมีจริงๆในวันที่18พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2554ทั้งคู่จึงตัดสินใจขึ้นรถไฟไปมณฑลเจียงซูเพื่อรวมตัวกับพี่น้องในครอบครัวคนอื่นๆและถ่ายรูปสมาชิกครอบ,คร,บครัวทั้ง6คนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ